เย้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับทีซีกล้าและทีซีลิงในวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เรา2คนรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมบอกเลยต้องก็รายงานตัวเลยนะสัปดาห์นี้เลยทีซีกล้าและทีซีลิงที่นี่แหละเป็น Your Travel Companion หรือว่าทีซีนั่นเองเพื่อนร่วมทางใช่ครับคุณในรายการวันนี้แต่ 1:00 ตรงถึง 2:00 ตรงในรายการสวัสดีไทยแลนด์คือวันนี้เนี่ยเราแต่งชุดดำเนี่ยไม่รู้เราไว้อะไรใครหรือเปล่าสวยดีก็รู้สึกว่าไอ้สวยดีก็ใส่เข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมไป follow up กันนะครับหรือว่ากดไลค์ใน Facebook Fan Page หรือว่า Instagram ของเราใช่Travel Channel Thailand นะครับแล้วท้ายรายการเหมือนเดิม Super Game 02-167-3193เอาจดไปเลยแล้วไปแปะตู้เย็นหน่อยแล้วโทรมา 02-167-3193 วันนี้มีของสติวชีมากมายว่าจะเป็นหมอนนะแล้วก็จะเป็นแบบเทโลหรือว่าเป็นตุ๊กตาด้วยมีเมาส์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ลุ้นกันว่าเราแจกอะไรกันมากมายนะครับแล้วไม่ต้องไปติดข้างตู้เย็นเลยครับติดข้างโทรทัศน์ก็ได้ติดหน้าโทรทัศน์ก็ได้โอเคเขาดูเขาจะได้โทรมาถูกไงพี่ติดหน้าตู้เย็นดูแบบเดี๋ยวยิ่งขึ้นเดี๋ยวหิวจะเป็นเรื่องนะครับเอางี้ดีกว่านะครับมาดูดีกว่าว่าสวัสดีหน้าหนึ่งวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้ครับสวัสดีหน้าหนึ่งช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังใช่ไม่รู้ว่าคุณรู้แล้วหรือยังนะครับสำหรับงานประกาศนะครับรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ครั้งที่71 Golden Globe ต้อง Globe ใช่ Globe ใช่ Golden Globe Awards ที่อเมริกานั่นเองเขาจะเป็นงานประกาศรางวัลหนังใช่ไหมคะหรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพราะว่าปกติเวลาเราดูหนังในโรงส่วนใหญ่มันก็จะมาจากฝั่งอเมริกาทั้งนั้นเขาก็จะรวบรวมกันมาแล้วดูว่าเรื่องไหนได้ที่ดีที่สุดในสาขาต่างๆครับเพิ่งประกาศไปเร็วๆนี้เองนะครับรู้สึกจะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเวลาของเขานะครับซึ่งเวลาบ้านเรามันจะเป็นวันจันทร์ไปแล้วนะครับก็มีหลายคนหลายภาพยนตร์ที่ได้รางวัลนะครับค่อยๆได้ไปเลยดีไหมดีค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนอธิบายแบบที่ผมอธิบายตะกี้ก็คือ Golden Globe เนี่ยมันจะมีภาพยนตร์หลักๆนะครับรางวัลใหญ่ๆเนี่ยคือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาดราม่าแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาตลกหรือเพลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าคือภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ 12 Years a Slave นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของทำไมมันไปเร็วจังเลยอ่ะนะมันเป็นเรื่องราวของคนดำที่คือจริงๆตัวเขามีใบที่เป็นแบบเป็นฟรีแมนแล้วเป็นแบบคนที่สามารถเดินอยู่ไม่ต้องเป็นทาสแล้วอ่ะแต่ว่าถูกจับไปแล้วไม่ทรมานแล้วคิดดูชีวิตของเขามันพลิกไปขนาดไหนแล้วเขาสู้จนสุดท้ายรอดมาได้นั่นแหละอันนี้คือภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมใช่ไหมคะ 12 Years a Slave Slave เมื่อกี้ที่เราเห็นนั่นคือแปลว่าทาสนั่นเอง S L A V E ครับผมและสำหรับอีกหนึ่งรางวัลเอาตามสไลด์แล้วกันตามคลิปของเรานะครับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมก็คือGravity นั่นเองะนะครับพ่วงกับเขาชื่ออัลฟองโซกัวรอนได้รับรางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมมามันคงถ่ายยากมั้งนะหรือว่านักแสดงนำเล่นไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้Gravity มันแปลว่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหมอันนี้เขาก็ได้รางวัลDirector ครับพ่วงกับยอดเยี่ยมไปแล้วอีกเรื่องนึงดีกว่าแมทธิวแมคคอนาเฮย์เขาได้รางวัลนักแสดงนำชายในภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วเนาะจากการรับบทเป็นคาวบอยติดโรคเอชที่ตะเวนหายารักษาโรคค่ะไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายคืออยากจะหายไงใน Dallas Buyers Club นั่นเองใช่เพราะติดเอชจะคิดว่าเป็นไม้ป่าเดียวกันนะจริงๆเขาเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ว่าเป็นเอชขึ้นมาจริงแล้วก็เลยต้องแบบหาวิธีรักษาตัวเองอะไรเงี้ยจนหน้าตาสู้ผอมเลยทีเดียวในเรื่องเนี้ยคือเขาอะตั้งใจลดน้ำหนักจนแบบเหมือนคนเป็นโรคจริงๆอะก็สมควรได้รับรางวัลไปแล้วแหละโรคทองคำนะครับมาถึงอีกหนึ่งรางวัลนะครับมันไม่ใช่อันนี้แล้วนะมันจะเป็นเคทแบลนเชตนะครับคนเมื่อสักครู่นี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Blue Jasmine นะครับอันนี้คือรางวัลนำหญิงในภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมตะกี้นำชายดราม่ายอดเยี่ยมใช่ไหมครับแมคทิวแมคคอนาเฮย์อันนี้เคทแบลนเชตนะครับนำหญิงในดราม่ายอดเยี่ยมบ้างนะครับฝั่งผู้หญิงบ้าง Blue Jasmine เป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าเป็นคนที่คาแรคเตอร์เป็นพิษอะไม่สามารถอยู่กับใครแล้วจะเป็นเรื่องไปหมดอะมีหาเรื่องชาวบ้านเขาไปหมดหรือไปอยู่กับแฟนของน้องสาวตัวเองก็ไปทะเลาะกับเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูกันว่าเขารับบทนะอินถึงพิกถึงขิงขนาดไหน Blue Jasmine นั่นเองมาดูอีกเรื่องนึงเลโอนาร์โดดิคาปริโอค่ะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยมนั่นเองเขารับบทเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วเป็นโบรกเกอร์หนุ่มไฟแรงนั่นเองที่ใช้วิธีการฟอกเงินจนตัวเองแบบร่ำรวยนะคะแต่ผ่านเงินค่ะไปกับชีวิตแบบสำเร็จเทมเมาของตัวเองสุดท้ายก็หมดตัวแล้วก็โดนจับด้วยแหละเพราะคนก็รู้แล้วว่าเขาฟ้องเงินมา
นะครับนี่คืออีกเรื่องนึงนั่นเองอันนี้คืออีกสาขาหนึ่งตะกี้สาขาดราม่าไงนี่คือสาขาตลกหรือเพลงใช่ไหมครับทีนี้มันก็ต้องมีนักแสดงนำหญิงด้วยในสาขาตลกหรือเพลงถูกไหมนะครับยอดเยี่ยมนั่นก็คือเอมี่อดัมส์จากภาพยนตร์เรื่อง American Hustle นั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยบทดีมากฟังไม่ทันเลยดูไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าเขาตุ๋นกันไปตุ๋นกันมาใช่ไหมเรื่องราวของแก๊งต้มตุ๋นใช่ไหมครับและเอมี่อดัมส์เนี่ยเล่นเป็นผู้หญิงที่เล่นคู่กับคริสเทนเบลใช่ไหมครับแล้วก็ไปร่วมกับFBI คนหนึ่งเพื่อต้องต้มตุ๋นแล้วก็จับพวกนักการเมืองสสอะไรที่มันชอบโกงประเทศนั่นแหละอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นรางวัลหลายๆจากหลายๆภาพยนตร์ซึ่งคุณควรจะไปดูว่าเขาได้รางวัลไหมจริงไม่ว่าจะเป็น American Hustle ใช่ไหม The Wolf of Wall Street ที่ Leonardo DiCaprio เล่นหรือว่า Blue Jasmine ก็มี Dallas Buyers Club ก็มีหรือว่าการ์ตูนเมื่อกี้เราพูดกันไปคือเรื่องFrozen ก็คือภาพมันจะมีอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมภาพยนตร์ที่ได้รับไปก็คือ The Frozen นะครับคำสาปราชินีหิมะนะครับลองไปดูทั้ง2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็นเดมี่โรอาโตแล้วก็มีนักร้องของเขาใช่ไหมเวอร์ชันไทยก็จะมีหนูนากับพี่แก้มเดอะสตาร์โอเคก็ไปดูกันได้นั่นแหละใช่แล้วค่ะโอเคซึ่งรางวัลนี้นะเป็นรางวัลที่ทุกคนแบบจับตากันมากๆเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นก่อนการประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือว่าออสการ์ที่เรารู้จักนั่นเองซึ่งการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในวันที่16มกราก็คือพฤหัสนี้เขาจะประกาศรายชื่อแล้วว่าใครเข้าชิงบ้างออสการ์ใช่แล้วก็รู้ตัวเด่นๆละที่กำลังจะเข้าแล้วออสการ์ก็จะมีในเดือนที่3ก็คือ2มีนาคมนะครับอ๋อเมื่อกี้บอกลืมบอกไปเรื่องนึงนะครับสำหรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาตลกหรือเพลงด้วยเราไม่ได้บอกไปมันก็คือภาพยนตร์เรื่อง American Hustle นั่นเองคือได้คู่กับ12 Years a Slave 12 Years a Slave จะเป็นฝั่งดราม่าแล้ว American Hustle จะเป็นฝั่งตลกหรือเพลงแล้วก็จะมีนักแสดงที่แตกออกมาอีก4คนนึกออกมั้ยที่เขาได้รับยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันนี่อัปเดตเพิ่มอีกได้ไหมมีสมทบหญิงยอดเยี่ยมเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ครับจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนี้คือ American Hustle เขาเล่นในเรื่อง Hunger Games ใช่ไหมครับแล้วก็มารับสมทบใน American Hustle ซึ่งรับบทได้หน้าหมั่นไส้และหน้าตบมากจริงๆเขาก็เลยได้รับรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูนะคะ American Hustle ก็เป็นอีกเรื่องที่ดีมากๆถึงหลายๆเรื่องที่เราเพิ่งเมนชั่นไปซึ่งพูดไปแล้ววันนี้ถือว่าเต็มอิ่มมากเกี่ยวกับเรื่องหนังแต่ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าในเดี๋ยวเบรกต่อไปเราจะมาแนะนำหนังเรื่องใหม่ This is Tuesday วันอังคารเราจะมาอัปเดตหนังกันเข้าแก๊ปมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเรามา PR ดีกว่าอันนี้มันมีอีกงานนึงนะคะคือ Jive Concert นั่นเองใครที่ชอบบรรยากาศชิลๆและไปสบายๆแล้วใครที่กำลังอยากจะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ลิงมีและกล้ามีคอนเสิร์ตนี้เลย Jive ค่ะGarden Jive Garden ครั้งที่8แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับมาสนุกสร้างความบันเทิงกันนะครับมีความสุขกันนะครับจากวอร์มอัพคาเฟ่นั่นเองแต่ว่าเขามูฟกันไปจัดที่ป่าใช่ไหมเอ้ยสวยอ่ะใช่ไหมนะครับชมใครอ่ะเอาไม่เป็นบรรยากาศนู้ชมตัวเองสวยโอเคโอเคโอเคนะครับซึ่งในงานนะครับ Jive Garden ครั้งที่8นะครับ Jive Garden 8นะสำเนียงเลิศไหมเลิศมากแบ่งเป็น4โซนด้วยกันนะครับนั่นคือ Main Stageนะครับพบกับศิลปินใครบ้างมีพี่สิงโตนำโชคนะครับ ETC Boom Boom Cash Boom Boom Cash นี่ก็เจ๋งนะเขาเล่นสดมันมากเลยนะเพราะเขาจะ enjoy กับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างล่างมากๆเลยมี DJ เน่งน้อยใช่ไหมครับ DJ ฟ้าสายแล้วก็ MC แพมแล้วก็ DJ ซันโซนด้วยใช่มี Lounge Day ด้วยเวที Lounge นะคะ DJ จาก Lounge by Warm Up Cafe ค่ะแล้วมีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดย DJ ชั้นนำจากเชียงใหม่เลยและ Guest DJ DJ Seed ค่ะและ Super Zap นั่นเอง Super Zap นะครับแล้วมีเชียงใหม่ Stage นะครับนี่เป็นเวทีที่3แล้วนะครับเป็นศิลปินทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าที่วนเวียนอยู่ในเชียงใหม่นั่นเองคืออาจจะเล่นกันในวอร์มอัพเล่นตรงนู้นตรงนี้มองกงมังกี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปพูดคู่แข่งเขาเนาะนะครับทั้งแบบร็อกนะครับอัลเทอร์เนทีฟนะครับบริทพ็อปการเรจร็อกนะครับรวมถึงวงอินดี้ที่โด่งดังอย่าง Trick or Treatท้ายที่สุดมีเน่งน้อยคาเฟ่ค่ะเป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งรวมศิลปินจาก Warm Up Cafe เลยและ DJ จากเชียงใหม่ในคอนเซปต์3ชาติรถบอมโคโยตี้และ Guest พิเศษวงไทยเดินเล่นนั่นเองถ้าดูดีๆงานนี้เป็นแค่1งานที่มี4เวทีให้คุณเลือกเดินไปได้ตามแต่คุณต้องการเลยนะโอ้โหคือนอกจากจะคือถ้าบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้แบบนี้แล้วมันดูสำเร็จเทมเอาเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการร่วมเวิร์กช็อปด้วยในการสร้างสรรค์นะครับสื่อเพื่อชุมชนกับน้องๆโรงเรียนปลายวิทยาคารด้วยนะครับเพื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นเบื้องหลังของงานคอนเสิร์ตนี้อีกด้วยนะครับมีกิจกรรมร่วมกันกับเหล่านักบิดชาวไบเกอร์นะครับแล้วก็กรมป่าไม้มาช่วยกันทำความสะอาดเมืองปลายกันใช่แล้วนอกจากนั้นใครที่มาร่วมงานสามารถร่วมสมทบทุนได้เขาจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล
ปายนั่นเองหลักๆ ก็คือคุณไปทำบุญด้วยแล้วก็ไปสนุกสนานร่วมกันด้วยอ้าวบัตรเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วแบบก็คือถูกมากๆ400บาทซื้อได้2ทางทางแรกคือไปที่ Warm Up Cafe ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยใครอยู่ใกล้ๆเป็นชาวเจียงใหม่นะคะก็ไปซื้อกันได้หรืออีกที่นึงที่ Thai Ticket Majorก็ได้ก็ไปซื้อได้400บาทเท่านั้นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ www.facebook.com/jivegarden นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้นะครับ Jive Garden 8ครับบุระลำปายบุระลำปายรีสอร์ทครับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอออันนี้เป็นแบบกิจกรรมดีๆมากๆชิลมากๆเลยนะแล้วก็มันเป็นการทำบุญด้วยเป็นการช่วยเหลือด้วยเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ตัวเองไปในตัวแล้วที่สำคัญมันจัดวันเสาร์ใช่คือคนกรุงเนี่ยก็สามารถไปได้นั่นเองยังหนาวอยู่เนาะก็ลองขึ้นไปดูกันนะครับผม Jive Garden 8โอเคมีคนมากวนประสาทมีคนมากวนประสาทมีคนจริงอยู่ดีเจแบมดีเจแบมตอนนี้เราไปพักอุ้ยนะครับเอาพักกันสักครู่อันนี้ยังไม่จบเบรกหนึ่งอีกเหรอเนี่ยยังนี่ไงจบแล้วข้อมูลแน่นเอียดมากเลยครับวันนี้ช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันต่อใครอยากรู้ว่ามีหนังอะไรใหม่ๆแบบเจ๋งๆเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะดูทุกเรื่องเลยตอนนี้